วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยรอบทิศครับทุกวันเสาร์2 ทุ่ม 45 นาทีนะครับผมพิสุทธิ์ คมประจักษ์พงษ์และคุณสุทธิชัยสวัสดีคุณชัยครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์วิลาครับเอ้ยคุณเป็นไรเสียงหายเป็นนะไม่ใช่คนนะเป็นเสียงเป็นครับวันนี้ให้แกร็บวันนี้ขอนั่งเฉยๆนะไม่ก็คุณก็แบบว่าเสริมแทรกอะไรได้ไม่เกิดอะไรขึ้นผมถามก่อนเกิดอะไรขึ้นคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นจากฝุ่น PM 2.5 เข้าประเด็นเลยนี่เนี่ยผมว่าอย่าไปวิ่งอย่าไปออกกำลังกายกลางแจ้งใครเตือนก็คนรอบตัวรู้แล้วคุณเป็นผมชอบวิ่งแล้วคุณไปวิ่งคุณไปวิ่งที่ไหนวิ่งแถวสปทบางแถวบ้านบางสนามโล่งแจ้งอะโล่งแจ้งครับแล้วกี่โมงอะที่คุณไปวิ่งโอ้มีตั้งแต่มีเสาร์อาทิตย์วิ่งตอนกลางวันนะกลางวันก็วิ่งเฮ้ยก็กี่โมงกลางวันที่คุณว่าเนี่ยเย็นนะแล้วร่างอะไรแล้วก็คือเขาวิ่งแถวสมมติแล้วไม่ใส่หน้ากล่องอากาศว่าแข็งแรงไม่ใช่เดี๋ยวสิคุณไปวิ่งเนี่ยเงอออกเล็บเป็นปกติไหมใช่ครับปกติทุกอย่างคุณวิ่งนานไหมชั่วโมงนึงกี่กิโลล่ะโอ้โหไม่กล้าตายเขาเลยอ่ะไม่คุณวิ่งช้าวิ่งเร็วสปีดคุณอ่ะผมเดินเร็วมากกว่าเดินเร็วนะแต่ว่าอย่างนี้ผมว่าถ้าเป็นต่างประเทศนะเขาต้องฟ้องรัฐบาลแล้วคุณเจอ๋อใช่อากาศเอ้ยคุณทำให้ผมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมต้องฟ้องรัฐบาลแล้วผมว่าคุณล่างคำฟ้องไปเลยเอาแต่คนเนี่ยนะหลายคนนะฮะมีเลือดออกทางจมูกนะฮะผิวพื้นคันอันนี้ฟ้องได้ไปเยอะเลยนะได้แต่ว่าท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นที่ทำนั่นดราม่านี่ผมว่าเนี่ยนิดเราไม่เราก็เอามาออกให้เห็นว่าดราม่าของจริงเพราะฉะนั้นผมขอตั้งฟังเป็นหลักคนนี้ได้แต่ว่าตอนนี้คำถามใหญ่ก็คือว่าประเทศไทยจะชัตดาวน์ไหมอีกรอบหนึ่งเพราะที่เนี่ยตอนนี้ที่เมืองจีนเนี่ยอู่ฮั่นเนี่ยเข้าชัตดาวน์แล้วและชัตดาวน์ไป2 เมืองข้างๆเลยนะก็คือเมืองเขาเรียกหวังกังกับเมืองหนึ่งเออโจวนี่ชัตดาวน์เนื่องจากอะไรไวรัสโคโรนาเนี่ยโคโรนาไวรัสเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาติด2 อย่างนี้เปล่าพร้อมกันหรือเปล่าคุณมีญาติเยอะไปอู่ฮั่นมาในรอบ24 ชั่วโมงแล้วก็หลบได้น่ากลัวอ่ะทีนี้ที่มันน่าสนใจมากก็คือว่าจำนวนตัวเลขคนติดเชื้อเนี่ยกระโดดขึ้นเร็วมากจากแรกเริ่มทีบอก300ขึ้นมาก็เป็น400 500ล่าสุดเนี่ย800 900แล้วก็ไม่ต้องแปลกใจถ้ามันขึ้นไปพันอย่างรวดเร็วแล้วคนตายเนี่ยจาก9เป็น17เป็น25แล้วฉะนั้นวอลลุ่มของเราที่กระทรวงสาธารณสุขที่ผมไปเยี่ยมมาเนี่ยหมอที่นั่นนะเขาเป็นทีมเต็มที่เลยนะคือเขามีผู้บัญชาการเหตุการณ์ละของไทยหรือของที่นู่นของไทยเพราะอะไรเพราะว่าหมอที่ดูแลเรื่องนี้บอกว่าซาร์สคราวที่แล้วอ่ะเมื่อ2002ซาร์สก็เกิดที่ปักกิ่งที่จีนเนี่ยยังไม่เร็วเท่านี้จำนวนยอดคนติดเชื้ออัตราการเพิ่มขึ้นของคนติดเชื้อและคนเสียชีวิตนี่ exponential นะถูกต้อง exponential จำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่เสียชีวิตกับคนติดเชื้อเนี่ยตอนซาร์สเนี่ยมันไม่สูงขนาดนี้แต่ทั้งหมดเนี่ยตอนซาร์สผมไปเช็คข้อมูลแล้วเนี่ยตายไป700 กว่าคนนะติดเชื้อ 8,000 กว่าคนนะครับดังนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเบานะแต่ถ้าครั้งนี้น่ากลัวกว่าซาร์สนี่ก็น่าเป็นห่วงมากฉะนั้นตอนนี้เนี่ยล่าสุดนี่มันไม่ใช่แค่หูเป่ยละมณฑลนี้หูเป่ยก็จะมีเมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองหลักใช่ไหมเมืองเอกแล้วจะมีเมืองหวังกลางที่ติดกันประชากรของอู่ฮั่นประมาณ11 ล้านหวังกลางประมาณ 7-8 ล้านแล้วก็เมืองเล็กเอ้อโจวเนี่ยก็ประมาณ 2-3 ล้านแต่ล่าสุดนี่มันกระจายออกไปเร็วกว่านั้นยังไม่ยืนยันแต่ประมาณ20 เมืองแล้วนะเขาบอกคือเอาเฉพาะคนติดเชื้อเนี่ยในเมืองจีนเนี่ยนอกจากที่อู่ฮั่นที่เป็นศูนย์กลางนะเมืองอื่นๆเต็มไปหมดนะเมืองนู้นเมืองนี้แล้วยังลามออกนอกประเทศตอนนี้7-8 ประเทศนะคุณตุ้ยชัยญี่ปุ่นสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ไทยเวียดนามมาแล้วแถวเนี้ยใกล้ๆน่ากลัว4 คนหายแล้ว2อีก2เอาว่ามีคนติดเชื้อในประเทศนั้นใช่ครับแต่ที่อู่ฮั่นน่ากลัวเพราะว่ามีเที่ยวบินตรงมาถึงไทยหลายเมืองเลยยกเลิกไปหมดแล้วใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ไงที่ต้องหยุดเบรกเนี่ยเพราะว่าอู่ฮั่นชอบไทยมากนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เราบอกว่าปีประมาณ10 ล้านจากจีนเนี่ยมาจากอู่ฮั่นส่วนใหญ่เลยเขาบอก 10% ได้ใช่แล้วเที่ยวบินตรงมีภูเก็ตก็มีนะเชียงใหม่ก็มีนะกรุงเทพก็มีนะดังนั้นพอเกิดเรื่องเนี่ย วอลลุ่มของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโอ้โหไปดักเลยบอกเฮ้ยเช็คข้อมูลนะบินตรงมาอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เลยก็ไปเบรกตั้งแต่ไปคัดกรองตั้งแต่ที่สนามบินก็ได้มา4คนนี้ไง4 คนแต่ว่ามีกรณีหนึ่งที่กินยาก่อนใช่ไหมคือกินยาแก้ไข้ลงสนามบินที่ฝรั่งเศสเจ้าที่ตรวจไม่เจอเขาภูมิใจใหญ่เลยเขาไปโพสบอกว่าเขาหลบได้เนี่ยที่ไหนได้ที่ไหนได้อาจจะมีของจริงอยู่ข้างในก็ได้แต่ว่าสาเหตุหลักเนี่ยก็บอกมันเป็นเรื่องของค้างข่าวและงู2 ชนิดเลยนะที่อู่ฮั่นเนี่ยคืองูเห่าจีนก็เรียกกับงูสามเหลี่ยมหัวสามเหลี่ยมเคยได้ยินนะแล้วปรากฏว่าไม่ใช่งูพวกนี้เอาเชื้อมานะไปกินคนจีนชอบกินเดี๋ยวค้างข่าวต้มซุปมีนะคุณเคยเห็นไหมค้างข่าวแพร่เชื้อมาให้งูนี่เขาทำไหมเขาทำที่ผมเห็นเขากินนะคุณทิชัยเขาทำเหมือนไก่ย่างวิเชียรบุรีเขาแกทิ้งบ่ายย่างเลยล่ะเสียบปิ้งกินน่ะคือไอ้นี่จากค้างคาวมางูมาสู่คนแต่กรณีของซาร์สค้างคาวมาชะมดและชะมดมาคนพอมาถึงขั้นจากชะมดมาคนหรือว่างูมาคนเนี่ยมันกลายพันธุ์พอคนสู่คนได้นี่อันตรายแล้วหมอบอกว่าอันตรายแล้วเพราะมันเร็วมากมันจะแพร่เร็วมากไข้หวัดนกไม่คนสู่คนนะสัตว์สู่สัตว์คือตอนหวัดนกถ้าจำได้คือไก่ก็ปิดบริษัทตลาดไก่เอาไปฆ่ากันทำไมเยอะแยะเลย100 ล้านตัวแต่นั่นไม่ใช่คนต่อคนแต่ซาเนี่ยหายใจไม่ได้จำได้ไหมซาตอนนั้นจับมือยังไม่ได้เลยเจอกันยังไม่ได้เลยต้องปิดแล้วก็ต้องแล้วมันทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหญ่ของจีนที่มันเกิดก็คืออุตสาหกรรมหน้ากากอาลีบาบาไม่ใช่อุตสาหกรรมผลิตหน้ากากแล้วกันอะไรเนี่ยตัว JD.com เขาบอกผมเลยนะไอตอนที่เกิดซาเนี่ยมันก็ทำให้พนักงานเขาเอาไปขายของไม่ได้ก็นั่งคิดริชาร์ดหลิวเนี่ยผู้จัดการผู้ก่อตั้งเขาเนี่ยบอกเล่าผมฟังเลยบอกตอนนั้นมันเกิดวิกฤตตอนนั้นเนี่ยซาเกิดปั๊บในปักกิ่งเนี่ยเขาเซลล์ก็เอาไปขายของไม่ได้ป้องกันติดเชื้อทุกคนก็อยู่ในบ้านเขาเลยสั่งทุกคนทำมาที่บ้านแล้วกันลูกน้องคนนี้ก็บอกถ้างั้นเราทำไมไม่ขายออนไลน์อ่ะโอ้โหพลิกวิกฤตเลยเกิดอาลีบาบาขึ้นมาเลยเกิดอาลีบาบาเกิด JD.com เลยอ่ะฉะนั้นวิกฤตครั้งนี้เขาเราดูแต่ที่แน่ๆอันนึงเนี่ยคือไอโรงงานผลิตหน้ากากเนี่ยแน่นอนเขาห้ามพนักงานพักเลยนะช่วงตุดจีนเนี่ยปิดผลิตไม่ทันแล้วตอนนี้แต่สำหรับเราเนี่ยผลทันทีคือนักท่องเที่ยวจะน้อยลงเพราะจีนเนี่ยปิดเลยเขาเที่ยวบินออกจากหลายเมืองเนี่ยปิดหมดเลยและอู่ฮั่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคือหูเป่ยทั้งมณฑลเนี่ยซึ่งมีทัวริสต์จีนมาไทยไม่น้อยเนี่ยห้ามเข้าออกอู่ฮั่นที่เป็นเมืองศูนย์กลางของการเป็นฮับของมณฑลหูเป่ยซึ่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มันก็ไม่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ไม่ห่างจากกวางตุ้งเท่าไหร่นะคือไอ้นี่มันอยู่แม่น้ำยางซีต้องใช่มันเป็นฮับมันเป็นครึ่งทางของรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่งมาเซี่ยงไฮ้แล้วมันก็มีทั้งเป็นเครื่องบินออกไปต่างๆด้วยแล้วทางเรือด้วยมัน3อย่างเลยคุณชัยที่คุณชัยบอกว่ามันอะไรนะชัตดาวน์ล็อกดาวน์อะไรเนี่ยนะเขาทำยังไงกันบ้างคุณชัยชัตดาวน์ก็คือสั่งหยุดเลยรถไฟฟ้ารถนู่นตามรถเมล์เครื่องบินหยุดหมด transport public transport คือขนส่งสาธารณะหยุดหมดแล้วคนไปมหาสู่ยังไงไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าจีนเนี่ยเขากลัวที่สุดก็คือว่าเจอกันน่ะพอเจอก็มันแพร่อย่างรวดเร็วไงที่ปักกิ่งตรุษจีนเนี่ยเขาก็เลิกแคนเซิลไปหมดเลยนะงานใหญ่ๆเลิกหมดเลยนะแล้วกู้กงอ่ะ Forbidden City ราชวังต้องห้ามที่ปกติตรุษจีนคนจากคุณก็จำรูปได้ปิดเลยครับปิดเลยไม่เข้าเลยเพราะว่าจีนเขากลัวมากสีจิ้นผิงเนี่ยกลัวที่สุดก็คือไอ้โรคเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้สถานการเมืองเขาเสียเลยนะถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยคราวนี้ว่าห้ามเข้าคือมันเหมือนในหนังจีนเวลาเราดูหนังกำลังภายในคุณชัยใช่ปิดประตูเมืองปิดประตูเมืองปิดล็อกเลยปิดประตูล็อกล็อกดาวน์ชัตดาวน์ทั้งหมดเนี่ยนะฉะนั้นรัฐบาลกลางเนี่ยลงมาเล่นเองสั่งเลยหยุดปิดเมืองห้ามไปไหนทุกคนอยู่ในบ้านเขาสั่งได้โอเคเศรษฐกิจชั่วคราวระยะสั้นมีปัญหาไม่เป็นไรรัฐบาลดูแลเองนั้นทุกคนอยู่ต้องเอาให้อยู่ฉันต้องหยุดการแพร่ให้ได้แล้วสุดยอดคืออะไรรู้ไหมผู้ประกาศเมื่อเช้าวันศุกร์สร้างโรงพยาบาลใหม่ที่อู่ฮั่นเพื่อดูแลเฉพาะคนป่วยนี่เลยเพราะตอนซาเนี่ยก็สร้างโรงพยาบาลใหม่ขึ้นมาสร้างจากไม่มีอะไรเลยนะที่ปักกิ่งคราวนี้เพิ่งสั่ง 25,000 ตารางเมตร 1,000 เตียงโอ้โหสร้างเสร็จภายใน6วันสั่งเลยต้อง3 กุมภาต้องเสร็จ6วันตอนนี้ไปดูรูปเดี๋ยวคุณจะเห็นรูปนะมีรถแมคโครมาเต็มหมดเลยที่หูว่านนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นตรงนั้นโรงพยาบาลใหม่เขาบอกว่าโรงพยาบาลนี่มันไม่พอคนไปเข้าคิวรอจ่ายจากโรงพยาบาล1ไปโรงพยาบาล2ไม่พอแล้วทุกคนก็ไม่รู้ว่าอาการไอแค่เนี่ยมันใช่ไม่ใช่ไงมันก็ต้องมีการตรวจผมทางแลบแล้วยืนยันว่าไม่ใช่ก็สกรีนออกไปคุณรู้ว่าภาพว่าสมมติมีคนป่วยเป็นพันขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็800 กว่าแล้วเนี่ยเป็นพัน 2,000 3,000แล้วไม่มีโรงพยาบาลนะคุณอยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วคุณป่วยมันก็แพร่ทันทีต้องจับคุณเข้าโรงพยาบาลต้องปิดเปิดหมดเลยใช่ไหมดังนั้นมันจะไม่ต้องมีโรงพยาบาลทันทีจะบอกย้ายไปอีกเมืองได้ไหมก็ไม่ทันคุณย้ายไปอีกเมืองคุณก็ไปแพร่อีกเมืองหนึ่งดังนั้นคุณต้องคอนเทนอ่ะคุณต้องสกัดฉะนั้นผู้นำจีนเนี่ยใช้วิธีนี้เลยเขาบอกอย่างนี้คุณสุวิชัยไหนคุยเรื่องนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าขณะนี้อันนี้เป็นการทดลองครั้งแรกของมนุษยชาติเวลาเกิดโรคระบาดแบบนี้คือใช้วิธีล็อกดาวน์ปิดหมดเลยเนี่ยปิดล้อมไปเลยแต่ก็มีคนบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีประกาศคุณสุทธิชัยก็บอกว่าคนในอู่ฮั่นเนี่ยออกไปงานเทศกาลตรุษจีนเนี่ยออกไปจากเมืองแล้วเนี่ยประมาณ3 ล้านตรงนี้ที่น่ากลัวแล้วเพราะว่าทุกเคสที่มีจนถึงวันนี้ในประเทศต่างๆเนี่ยรวมทั้งไทยเนี่ยทุกคนเกี่ยวกับอู่ฮั่นหมดเดินทางออกจากอู่ฮั่นอย่างไปที่ไปติดที่ซีแอตเทิลคุณสุวิชัยก็อู่ฮั่นเป็นคนนั่งเครื่องบินไปจากอู่ฮั่นแล้วก็ไปโดนไปเป็นสกัดได้ที่นู่นดังนั้นน่าสนใจว่าสีจิ้นผิงลงมาบัญชาการเองแล้วก็สั่งอย่างนี้ได้สร้างโรงพยาบาล 1,000 เตียงภายใน6 วันเนี่ยคิดดูก็จีนแต่คุณไม่สร้างก็ไม่ได้ไงคุณคนติดเชื้อคนไว้ไหนไว้ที่บ้านก็ไปได้แล้วถ้าไปไว้ที่ที่มันไม่มีมาตรการคุ้มกันนะมันก็แพร่ต่อซาแสสอนตั้งแต่ตอนนั้นรัฐบาลจีนถึงต้องทำอะไรก็ตามใช้เงินเท่าไหร่ก็ต้องทำอันนี้เที่ยวนี้เท่าที่คุณชายติดตามเนี่ยคนที่เสียชีวิตผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนอายุเยอะใช่80ครึ่งหนึ่งของ25รายเนี่ยขึ้น80ขึ้นหมายความว่าอย่างเราเนี่ยปักไว้อยู่ผมใกล้คุณตุ้ยใจมีความเสี่ยงกว่าใจเพราะว่าซาเนี่ยมันไม่มีอายุนะแต่เนี่ยอันนี้เท่าที่เขาทำสถิติเขาบอกว่าคนที่อายุมากที่เสียชีวิตรู้สึกจะ82 80กว่านะคือตายไป25เนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยอายุเกิน80ดังนั้นกลุ่มเสี่ยงที่สุดก็คือคนอายุมากแต่ขณะเดียวกันถ้าจำได้ตอนซาร์ตอนแรกๆก็บอกคนอายุมากคนป่วยคนสุขภาพไม่ดีเนี่ยแต่ว่าพอไปมาเนี่ยพอมันคุณติดเชื้อแล้วมันเป็นหมดมันเป็นหมดเพราะว่ามันกลายพันธุ์คือคนที่อายุมากก็มีความเสี่ยงอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วแล้วพอเจอการโจมตีของไวรัสมันรุนแรงเนี่ยระบบการทำงานของอวัยวะมันอาจจะไม่ทำงานอาจจะเสียชีวิตได้เร็วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รอดไม่ใช่เพราะคุณรอดนะไม่ว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณก็ไม่แน่นะไอเสียงหายเนี่ยไปกินค้างคาวมาเปล่าไปกินงูมาเปล่าไม่ค่อยแน่แต่ไอ้นี่ไม่มีแนวโน้มกินพวกนี้หรอกพวกนี้ไม่กินพวกสัตว์ป่าไม่กินไม่ค่อยกล้าแต่ว่าที่วอลลุ่มของกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยผมไปดูน่าสนใจนะคือทีมงานเป็นหมอเนี่ยมีประสบการณ์ตั้งแต่ซาร์กับทุกคนตายเก่งนะตั้งแต่ซาร์มาแล้วก็เขาเรียกตัวเองเลยนะหมอท่านเนี่ยบอกว่าผมเป็นพวกขุนศึกเจอสู้สงครามโรคระบาดครับเจอตั้งแต่ซาร์มาตั้งแต่อีโบลาเมอร์สตอนออกกลางแล้วก็หวัดนกนี่เจอมาหมดแล้วทีมงานผมเนี่ยก็พาไปดูในวอลลุ่มทีมงานทั้งหมดเนี่ยผ่านศึกสงครามที่มาหมดฉะนั้นโอเคเลยนะของเราเนี่ยประสบการณ์เทียบแต่ว่าที่ใกล้ฟังได้น่าสนใจบอกเราก็เช็คไปที่จีนผมถามว่าจีนเปิดเผยข้อมูลไหมบอกก็ยังดีกว่าครั้งก่อนๆแต่ก็ยังไม่เต็มที่ไม่ยืนยันไม่แน่นอนถามไปว่าผู้ติดเชื้อทั้งหลายแหล่เนี่ยส่วนใหญ่มีไข้หรือไม่มีไข้ไม่ตอบเขาบอกไม่บอกกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีไข้ไม่มีไข้เพราะว่าหมอเราบอกว่าสำคัญมากที่ต้องรู้ถ้าสมมติบอกว่าไอ้คนที่ติดเชื้อแล้วตายเนี่ยนะไม่มีไข้เนี่ย ยุ่งเลยไม่รู้จะคัดกรองยังไงเริ่มตรงไหนเลยอ่ะใช่ไหมไออย่างสนามบินดอนเมืองตอนที่มีเรื่องไอสนามบินสุวรรณภูมิเราก็เดินผ่านใช่ไหมมันก็จะขึ้นว่าจะใครอุณหภูมิซึ่งเราก็ไม่รู้ไอจุดมันวัดได้ไม่วัดได้เราก็ไม่รู้นะแต่ยังมีอย่างน้อยยังมีว่ามันขึ้นสีส้มสีแดงอุณหภูมิในร่างกายคุณเกินปกติไปเยอะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีไข้แล้วตายเนี่ยมันแปลว่ามันกลายพันธุ์ไปถึงจุดหนึ่งที่มันเนี่ยหลอกหมอได้เลยว่าเฮ้ยกูโรคไม่สามารถหลอกล่อคุณได้อะฉันไม่มีอาการอะแต่ฉันแรงอะแต่ดูเหมือนจีนใช้มาตรการแรงครับแต่ว่าของไทยใน PM 2.5 เนี่ยรัฐบาลไม่ค่อยกล้าใช้มาตรการแรงเขาเป็นเหยื่อของเปรียบเสมือนเขาจะมีปัญหาคุณเป็นเหยื่อของสถานการณ์เหยื่อของเหตุการณ์น่าเห็นใจมากเลยแต่คนบอกรัฐบาลไม่ทำอะไรก็ดีนายกก็บอกว่าแหมผมทำอะไรก็กระเทือนคนส่วนใหญ่ไม่ที่จริงตอนเอากลับมาเรื่อง PM 2.5 นะใกล้ตัวบ้านเรานะคือตอนที่มันพีกอ่ะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มันทึบไปหมดแน่นไปหมดแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าทำเลยออกมาเลยจะทำมีอะไรทำเลยประชุมวันพฤหัสออกมาว่าก็มีแผนรับมือกับเรื่องนี้เป็นแผนระยะยาวแล้วแล้วก็ตอนนี้จะใช้มาตรการแรงจะรับกันได้ไหมคือสรุปแล้วเนี่ยมีคำสั่งของปลัดกระทรวงมหาดไทยครับฉบับเดียวคือสั่งไปถึงผู้ว่าให้ช่วยกำชับเรื่องเผาอ้อยแค่นั้นเองกำชับเลยนะใช่แค่กำชับไม่ได้สั่งนะไม่คือให้ดูอ่ะให้ดูเฉยเฮ้ยจริงๆมีแค่นี้เท่าที่ผมเช็คมีแค่นี้จริงๆนะคราวนี้ปัญหาวันคู่วันขี้รถมันไม่พูดเรื่องที่ว่าจะให้รถบรรทุกเนี่ยไม่เข้ามาเกินวงแหวนกาญจนาคือวงแหวนรัชดาตอนนี้มันเข้าไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ให้ออกมาจากวงแหวนกาญจนาคือคุณวิ่งในกาญจนาได้แต่คุณต้องวิ่งออกคุณจะมาวิ่งเข้ากรุงเทพไม่ได้คุณจะวิ่งออกไหนก็ออกไปอันนี้ก็ไม่ทำวันคู่วันขี้ก็ไม่มีเขาก็นี่ยาแรงไงนายกก็บอกรับได้ไหมล่ะได้ก็คือนายกไม่รู้ว่าเกรงใจกลุ่มไหนยังไงแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยมันก็กระทบนะรับได้ไหมเนี่ยมันต้องรับได้สิผมว่านะผมว่าเขาอาศัยข่าวกรองของกรมอุตุนิยมวิทยาทำไมข่าวกรองยังไงกรองอากาศหรือกรองข่าวคือกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า25, 26, 273 วันเนี้ยมันจะเกิดคลื่นความกดอากาศสูงจากจีนกำลังแรงแผ่ลงมาแล้วก็จะมีลมตะวันออกมาช่วยดันซึ่งบรรยากาศตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยมันก็บางลงไปเบาลงใช่ไหมเบาลงคณิกอาจจะใช้น่าจะคิดว่าร้องอีกตั้งหนึ่งว่าอีกสัก2-3 วันซื้อเผื่อฟลุกพอมันเปิดปั๊บคนก็ลดด่าทันทีใช่ไหมโดยธรรมชาติแล้วอย่างถ้าเกิดว่าไม่เจ็บตาน้ำหูน้ำตาไม่ไหลก็หยุดด่าไปชั่วคราวแล้วอากาศมันเย็นลงพี่ชัยอากาศมันจะเย็นลงประมาณนัก2-3 ถึง 3 องศาเนี่ยในกรุงเทพจะเหลือประมาณ20อย่างเงี้ยมันก็จะขอไอ้หน่อยนะใช่เผื่อฟลุกดีขึ้นอาจจะไม่ต้องใช้มาตรการแรงแต่ว่ามัน2ปัญหาใหญ่เหมือนกันเลยนะภัยแล้งเนี่ยกับเรื่อง PM 2.5 ในแง่กลไกการแก้ปัญหาของภัยแล้งเนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งชื่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสนทชกับเรื่องของ PM 2.5 มีกรมควบคุมมลพิษ2หน่วยงานนี้เราฟังดูเหมือนกับว่าเป็นแอคชั่นนะไหมเป็นคนที่จัดการสารต่างๆนานาแต่ผมสัมภาษณ์ทั้ง2ละไม่มีอำนาจเป็นแค่รวบรวมข้อมูลใช่ครับแล้วเสนอเวลาประชุมก็จดบันทึกนี่เดี๋ยวผมขัดคอนี่เดี๋ยวล่าสุดในที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้ทำการศึกษาปัญหา PM 2.5 ศึกษาจริงนี่ผมอ่านมาจริงๆคุณสุนิจันทร์มันจะเหมือนรัฐธรรมนูญเลยศึกษานะแต่คราวนี้เนี่ยผมว่าเขาออกแบบมาเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเจอสถานการณ์ในระดับวิกฤตแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุริชัยนี่แหละเป็นคนทำเรื่องอะไรคุณสุริชัยไปสัมภาษณ์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษอ่ะผมคุยกับแกก็ออกมาแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยไม่มีปัญหาไม่เยอะดราม่ากันโอ้โหคนด่ากันทั้งมันเมืองด่าไม่ใช่ด่าคุณสุริชัยด่าอธิบดีแล้วแกก็น้อยใจนะอธิบดีหลังไม้ใช่ไหมหลังไม้อ่ะแกบอกเนี่ยผมมาออกกับคุณสุริชัยเพราะผมเชื่อคุณสุริชัยว่าจะเป็นสร้างสรรค์เลยผมอ้าวท่านพูดเองผมยังถามย้ำเลยท่านบอกว่าไม่เป็นไรผมไปเช็ค ปอดไปแล้วผมไม่เป็นไรเลยก็บอกคุณสุชัยกับผมรุ่นใกล้ๆกันแล้วก็ผ่านมาเยอะแยะแต่ก่อนไม่มีอะไรนี่ทุกวันนี้มันมีเครื่องวัดก็เลยตกใจกันฉะนั้นผมว่านะไอ้ที่มีแค่จมูกแล้วมีเลือดออกมามันดราม่าอาจจะว่าไอ้ตรงไอ้เส้นไอ้ตรงปลายประสาทหรือจมูกมันอาจจะแบบว่าบางอะไรเงี้ยเลยเลือดกันดาวออกอะไรเงี้ยเหรอแล้วแกก็คงคิดมากอ่ะว่ามีหมอเนี่ยออกมาวิจารณ์เนี่ยหมอนี่ไม่รู้อย่างนั้นไม่เข้าใจอย่างนั้นนะแกก็เลยพยายามปกป้องรัฐบาลผมเชื่อว่าอย่างนี้ทีนี้ปกป้องมากเกินไปไม่ได้เรื่องเนี้ยมันจะต้องออกพูดความจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าปัญหามีอะไรบ้างต้องฝากประสบการณ์บิ๊กป้อมตอนนี้เป็นประธานแก้ปัญหาไม่ได้ผมถามสองก็แกคงโกรธตายเลยไม่แต่ว่าจริงๆราชการไทยหน่วยงานระดับกรมระดับอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้ครับเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเจอถึงแม้ว่าทำอย่างขนาดเนี้ยเอาว่าอย่างภัยแล้งเนี่ยต้องรอให้มีการประกาศเป็นเขตภัยแล้งก่อนชาวบ้านบอกทำไมมึงไม่ประกาศทันทีทำไมมึงไม่พอประกาศแล้วมันถึงเงินจะไหลไงใช่ไหมประกาศแล้วถึงเงินจะมาได้กลไกของรัฐเนี่ยมันต้องประกาศก่อนแต่ผมก็เห็นใจนะทั้งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษทั้งก็เรียกเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรผมคุยทั้งสองท่านก็ข้อมูลดีเข้าใจแต่ทำได้แค่นี้รู้ปัญหาแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรมากกว่านี้แหละเรื่องของภัยแล้งเนี่ยเชื่อไหมว่าหน่วยงานในราชการที่เกี่ยวกับน้ำมี36หน่วยงานแล้วทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดแล้วอย่างเช่นเรื่องภัยแล้งเนี่ยพอสั่งไปที่ผู้ว่านะทีนี้ภัยแล้งมันข้ามจังหวัดใช่ไหมล่ะไม่ได้ทีนี้ผู้ว่าก็ไม่คุยกันอ่ะคุณสั่งไปสิผู้ว่าแต่ละคนไม่ผู้ว่าเท่ากันอ่ะนู่นต้องไปคุยกับรัฐมนตรีมหาไทยหรือปลัดมหาไทยนู่นทีนี้ปลัดก็มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมปลัดกระทรวงเกษตรปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงทรัพย์อะไรต่างๆซึ่งไม่คุยกันอีกต้องไปคุยกันในคณะกรรมการที่มีรัฐมนตรีก็ไม่คุยกันอีกก็ต้องไปคุยกันในระดับที่เป็นคณะกรรมการที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ามันวิกฤตเนี่ยท่านนายกจะลงมาประชาการเองคุณก็เลยใช่ไหมมันก็เลยเป็นเนี่ยมันต้องคุยเสร็จในไฟแรงหายไปแล้วไม่คุณนึกว่าจะหายเองเหรอไฟแรงซื้อเวลาส่วนใหญ่ในใช้วิธีแบบว่าดีเลย์แท็กติกดึงไว้ก่อนคือถ้าออกมาตรการแรงเนี่ยกลัวโดนกระหน่ำอ่ะใช่ไหมก็เลยไม่ทำสักอย่างคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงกับกระทบมากๆนะคนก็ไม่โอเคคนก็ไม่ว่าอะไรนะพอได้ทนกันไปใช่ไหมแล้วช่วยเหลือตัวเองอ่ะใช่ไหมแล้วก็หลีกเลี่ยงบ้างอะไรบ้างแต่หนักๆเข้าไม่ไหวไม่ได้อย่างอเมริกาเนี่ยหน่วยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี่ชื่อ EPA Environmental Protection Agency มีอำนาจสั่งมีอำนาจออกมาตรการเลยมีอำนาจสั่งให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องทำเพราะว่ามีระดับคล้ายๆรัฐมนตรีเหมือนกัน EPA เนี่ยนะแต่ของไทยเรามันอธิบดีอ่ะและอธิบดีก็ไม่กล้าพูดมากที่ถ้าผู้ใหญ่พูดไปอย่างอธิบดีก็ไม่กล้าพูดอะไรที่มันดูเหมือนแย้งเชิญหมอรายการยังไม่มาเลยไม่มาเสี่ยงไม่เชิญไม่เชิญอธิบดีหมอรายการที่บริให้ลองมาใช่ผมอยากอย่างนี้ตลอดเลยนะอย่างนี้ตลอดเชิญหัวหน้าหน่วยให้ลองมาเจ็บตัวแต่ถ้าเกิดรัฐมนตรีมาเห็นไหมรัฐมนตรีมาเนี่ยมานั่งช่วยตอบโอเคอันนี้ไม่ต้องกังวลไงนี่มันเวลี่ราชการไทยเลยผมบุดเป็นห่วงเรื่องชัดดาวของอู่ฮั่นเนี่ยผมก็มาเป็นห่วงเรื่องชัดดาวของงบไทยงบประมาณพรบงบประมาณนี่เอาอย่างไงตกลงก็มีคนใช้คำชัดดาวแล้วนะแปลว่าเงินมันจะไม่ออกแล้วนะแล้วมันก็จะมีสตางค์ใช้หรือเปล่าเพราะนี่มันก็เดือนกุมภาจะมาแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนปกติถึงแม้ไม่มีประเด็นเรื่องเสียบบัตรแทนเนี่ยมันก็ใช้อยู่แล้วมีนาจะได้ตังค์ใช้บ่ายังไม่รู้เลยนะทำไมมีปัญหาอะไรงบพรบเพิ่งผ่านใช่ไหมพรบงบประมาณผ่านแล้วมีปัญหาตรงไหนปัญหาก็คือว่าเงินยังเบิกไม่ได้ก็ไปเสียบัตรแทนก็ผ่านแล้วนี่ก็ผ่านแล้วอ่ะมันมีปัญหาอะไรเหรอผมก็คุณที่พี่ไปจับเสกได้เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นี่หลงประเด็นกันหมดเอาล่ะประเด็นคือไม่ใช่ไปเสียบัตรแล้วก็จับได้ไม่เราต้องดูว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญไหมคุณอะไรคุณน่ะคุณมาอะไรเสียบบัตรไม่เกี่ยวนี่ตัวพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2563 มีบทบัญญัติในมาตราไหนใน55มาตราที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ผ่านวุฒิสภาไปเรียบร้อยแล้วอ่ะมันมีบทบัญญัติข้อไหนที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญมานี่เป็นนี่ต้องให้คำปรึกษากับท่านรองนายวิษณุมาหาทางออกได้แล้วผมถามมันขัดตรงไหนอ่ะนี่สุดยอดนักกฎหมายอ่ะบอกว่าจะขึ้นศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมท่านศาลรัฐธรรมนูญกรุณาวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกับพรบงบประมาณขัดตรงไหนไม่โปรเซสปกตินะครับเวลากฎหมายผ่านสภาที่เป็นพระราชบัญญัติเนี่ยถ้าไม่แน่ใจก็จะมีคนเนี่ยส่งไปให้ศาลนูนวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญไหมหรือบางครั้งเนี่ยศาลนูนก็คอยมอนิเตอร์อยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คอยมอนิเตอร์อยู่ว่าเฮ้ยมันขัดไหมใช่ไหมขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไหมถ้าขัดเนี่ยมันเสนอต่อไม่ได้อันนี้เป็นประเด็นว่าถ้ามันไม่ขัดขณะนี้ที่เราพูดกันเนี่ยไม่รู้ว่าขัดไหมไม่ใช่ขณะที่พูดกันกระบวนการได้มาซึ่งกฎหมายฉบับนี้ขัดหรือไม่ขัดมันต้องแยกให้ออกนี่คุณไม่แยกผมเข้าใจคุณไม่แยกให้พอคุณไม่แยกปั๊บเนี่ยมันก็งงคุณวีระเมื่อคืนนี่มันคิดได้ไงประเด็นว่าทั้งเมืองเนี่ยพูดกันใช่ไหมทั้งเมืองบอกเอ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้ชัดดาวไม่มีเงินใช้นะไม่คือจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคุณนิพัฒน์คุณนิพิษไปดูบอกว่ามันมีไปจับได้อะว่ามีสสจังหวัดพัทลุงซึ่งเราต้องยอมรับว่าถ้าผมเป็นคุณนิพิษเนี่ยไอคนนี้ผมต้องส่องมันตลอดเพราะมันชนะเลือกตั้งผมอะมึงจะไปไหนกูดูมึงตลอดทุกเม็ดเพราะแกยังมีเรื่องค้างอยู่แกฟ้องอะว่าโกงเลือกตั้งอะซึ่งมันยังไม่ไปใช่ไหมแล้วก็บอก10 เดือนแล้วยังไม่แกก็คอยมอนิเตอร์ดูนะมึงจะไปงานศพมึงจะไปงานเปิดแปรคุมป้ายจะไปเจอประชาชนเนี่ยเขาดูตามทุกเม็ดใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็คอยส่องตาม Facebook ระวังให้ดีนะคุณต้องระวังคุณชูใจต้องระวังให้ดีคุณเฟซบุ๊กไม่ไปส่อง Facebook ตามท่าที่เราไม่สมัครสสแล้วก็ไปเจอรัฐบุตรไปเจอสสคุณนาทีอ่ะคุณนาทีไปเมืองจีนแกก็กลับมาไล่ดูว่าเนี่ยในวันนั้นเวลานั้นคนนั้นลงมติเขาก็ไปดูตามรายชื่อซึ่งมันเป็นเอกสารเปิดเผยใช่ไหมเขาก็ไปดูเฮ้ยมาตรานี้มึงไม่อยู่มีเสียบบัตรมีการกดลงคะแนนเห็นด้วยเฮ้ยหายแล้ว33 34 35 36วันรุ่งขึ้นมึงยังมีอีกแกก็พูดออกมาผมว่าตอนแรกเนี่ยแกไม่คิดนะว่าเรื่องมันจะยาวขนาดนี้เช้าผมมาคุยกับแกแล้วผมว่าวันนี้ผมมาสัมภาษณ์แกแล้วผมคุยไปคุยมาบอกว่าตอนนี้คุณนิพิษรู้สึกผิดแล้วใช่ไหมที่ทำโดยนี้แล้วมันจะเป็นวิกฤตทั้งประเทศใช่ครับผมกำลังนั่งคิดหาทางออกอยู่เนี่ยกำลังแค่คิดเหมือนคุณวีระต้องมีทางออกเว้ยต้องมีทางออกไม่คราวนี้พอเป็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยขณะเนี้ยผมว่าต้องดูอ่ะคุณวิชัยดูว่าที่สสพรรครัฐบาลเขายื่นให้คุณชวนไปให้ศาลนูนวินิจฉัยเนี่ยเขาวินิจฉัยในประเด็นไหนใช่ไหมเท่าที่ฟังคุณวิระรัตนเศรษฐ์พูดคล้ายๆกับว่าให้วินิจฉัยว่าไอ้การเสียบบัตรให้คนอื่นนะมันไปขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไหมถ้าขัดมันมีผลทำให้กฎหมายฉบับนี้โมฆะทั้งฉบับหรือเฉพาะมาตรานั้นแล้วความที่รอบคอบมากนะยังบอกให้ศาลนูนช่วยชี้ทางออกให้ด้วยว่าเฮ้ยจะเป็นอย่างนี้จะทำยังไงเห็นไหมแต่อันนี้ก่อนหน้าที่มันจะ blow up นะอันนี้ก็อันหนึ่งที่ผมยังไม่เห็นคือสสพักฝ่ายค้านเขาก็ต้องยื่นเขาก็ใช้เขาคือต้องยื่นเขาก็ต้องยื่นแบบเขาว่าเขาก็ต้องบอกเนี่ยมันมีเคยมีกฎหมายลักษณะแบบนี้ที่มันขาดตกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าให้ตกทั้งฉบับเป็นโมฆะใช่ทุกคนยิ่งรักปัญหาคือคุณชวนต้องรับไว้ทั้ง2 คำร้องแล้วมารวมกันรวมไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนกันจะรวมได้ต่อเมื่อไปที่ศาลศาลต้องพิจารณาว่าอันดับแรกศาลรัฐธรรมนูญต้องบอกว่าจะรับไว้รับไม่พิจารณาใช่ไหมรับไว้แล้วเขาต้องมาดูมันมี2 คำร้องจะรวมสำนวนไหมเห็นไหมถ้าไม่รวมถ้ามารวมกันไม่ได้อีกคนก็ไม่บอกให้ตีความอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นข้อเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยแต่มีทางหนึ่งที่หาทางออกคล้ายๆที่คุณวีระพูดก็คือศาลรับมาปั๊บศาลก็จะบอกว่าตัวเนื้อของพระราชบัญญัติว่าประมาณเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการที่ถามมาฉะนั้นคุณเดินหน้าไปก่อน แล้วจะดูประเด็นเรื่องศาลออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวคุ้มครองเงินของประชาชนชั่วคราวเฮ้ยมันมีทางคุณไปดราม่ากันเกินไปนี่ดราม่าของจริงเลยไม่คือตอนผมนั่งเหมือนที่คุณดุชัยพูดอ่ะสองวันที่ผ่านมาหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยมันก็มีประเด็นเนี้ยนะคือเรื่องส.ส.ลงคะแนนแทนกันคือไม่ต้องมาถามว่าผิดไม่ผิดมันผิดอยู่แล้วไอ้คุณจะมาแก้ตัวว่าเครื่องไม่พอไอ้นี่มันโลซกโลซกคือมันอ้างไม่ขึ้นหรอกใช่ไหมหรือบอกว่ามันเอื้อมไปไม่ถึงผมยืนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าช่วยเสียบให้ผมหน่อยฟังได้มึงก็เดินอ้อมมาสิแม่มึงก็เดินอ้อมมาเสียบสิมึงจะรีบไปไหนใช่ไหมทีนี้มันก็มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมว่าหนึ่งศาลท่านก็จะบอกว่าอันนี้พิจารณาเรื่องกระบวนการผิดไม่ผิดส่วนเนื้อหาพรบก็ประมาณเนี่ยไม่ขัดก็ว่าไปหรือสองท่านอาจจะบอกว่าเฉพาะมาตราไหมประเด็นมันเกิดขึ้นตรงเฉพาะมาตรานี่ก็ดูเฉพาะมาตรานะไม่ถึงขั้นที่ต้องออกพรก.อะไรที่มีคนเสนอใช่ไหมมีคนเสนอไม่คือมันมีออกอย่างนี้คือสมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการในการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ผ่านเนี่ยมันมีลักษณะที่ขัดกับรัฐธรรมนูญสมมุตินะไม่ว่าจะทั้งหมดเพราะคนที่เขาบอกทั้งหมดเขาบอกงี้มันมีการลงมติในวาระสามคุณลงให้ทั้งหมดอ่ะไอตอนลงวาระสองรายมาตราอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่คุณยังมาลงอีกทีวาระสามเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่าคุณทั้งหมดเนี่ยผิดทั้งกระบวนผิดทั้งระบบอันนี้มันมีอาร์กิวกันนะว่ามีข้อโต้แย้งกันว่าไอผิดไม่ผิดนะละเมิดไอขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ขัดนะอันนั้นก็แยกเป็นสองงานตัวพระราชบัญญัติอย่างที่ผมยกขึ้นมาว่าไอตัวพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเนี่ยไม่เคยขัดกับรัฐธรรมนูญเลยเอาแต่ว่าวิธีการที่ได้มาถ้าขัดขัดจะยังไงขัดทั้งหมดขัดบางส่วนหรือว่าขัดก็จริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอันนี้คุณไพบูลย์นิติตะวันมาบอกว่ามันเล็กน้อยเสียงส่วนใหญ่เขาลงไปเรียบร้อยแล้วมีคนสองคนแม้ว่าตัดสองคนนี้ออกไปนะมันก็ไม่ได้ทำให้การลงมติมันเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนของแล้วคนแล้วส.ส.ส่วนใหญ่ที่เขาลงมติให้เนี่ยคุณไม่คิดถึงเขาแล้วคุณไปสนใจคนสองคนทำไมในเมื่อคนส่วนใหญ่เขาโอเคถ้าเหตุผลแบบนี้เนี่ยรับประทานได้ไหมถ้าฝั่งนี้สายคงใช้เวลาไม่นานสิไม่รู้เหมือนกันขึ้นอยู่กับคำร้องไงขึ้นอยู่กับคำร้องแล้วก็แน่นอนนะขึ้นอยู่กับว่าศาลท่านเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญแค่ไหนแต่ว่าคุณสมคิดก็ออกมาเป็นห่วงนะนี่ความประมาทมันจะไม่ผ่านมันเราพูดถึงแบบว่ากรณี worst case เลย worst case นะ worst case ว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผิดหมดตามที่เคยวินิจฉัยประกอบเทียบเคียงแล้วเป็นโมฆะทั้งฉบับรัฐบาลต้องให้สำนักงบเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับใหม่เข้ามาถึงแม้จะมีอยู่แล้วไปแก้วันที่แล้วก็ยังไงต้องแต่วาระหนึ่งใหม่เหรอตั้งแต่รับหลักการเลยโอ้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเรารัฐสภาผู้แทนราษฎรไทยใช่ไหมเข้ามาถึงคุณชวนก็บอกว่าเราได้พิจารณากฎหมายนี้ในวาระแรกกันแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพิจารณาหรอกเพราะมันเคยพูดมาหมดแล้วรับหลักการลงมติรับหลักการวาระแรกเลยวาระสองก็เราได้พิจารณาในคณะกรรมการวิสามัญเรียบร้อยแล้วตามรายมาตราเคยมีการลงมติแล้วก็ไม่ต้องลงมติซ้ำหรือจะลงมติซ้ำอีกทีก็ได้ไม่เป็นไรก็ขอโหวตพรุ่งนี้เช้าครับคนที่เสร็จในวันเดียวสามารถเพราะว่ามันมีร่องรอยมาแล้วนี่มันผ่านการถกเถียงมาหมดแล้วอันนี้เราพูดถึงแต่ว่ามันจะดูดีป่ะไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นทั้งฉบับนะผมเข้าใจอย่างนี้ว่าต้องเสนอตั้งแต่วาระแรกหนึ่งใหม่ตั้งแต่วงเงินงบประมาณแล้วทั้ง3วาระรวดก็ไม่ได้มันต้องมีขั้นตอนมันต้องแปรยติมันต้องมีเวลาเพราะฉะนั้นขณะนี้ worst case เนี่ย3 เดือน worst case 3 เดือนคือหมายความว่าไม่แน่นะเกิดโอกาสที่คนที่ขอแปรยติแล้วไม่ได้จะถือโอกาสไม่ได้ครับมันต้องมาดีเบตกันใหม่ครับผมมีข้อมูลใหม่นะครับไม่คือฝ่ายค้านถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นแบบนี้เอาอย่างเร็วสุดนะก็ต้องจบไตรมาส ที่2ของปีงบประมาณหรือว่าภายในเดือนมีนารู้ไหมว่าไตรมาสที่2ที่3เนี่ยมันต้องพูดถึงงบประมาณปี64แล้วใช่ครับแล้วมันจะมีการเสนอพรบงบประมาณปี64เนี่ยตีคู่กันไปเลยแต่ว่าที่คุณสุชัยพูดอ่ะที่คุณสมคิดเป็นห่วงเนี่ยส่วนที่เป็นห่วงจริงๆเนี่ยคือแม้ว่าจะสามารถใช้งบประมาณรายจ่ายปี62ไปพรางก่อนได้แต่มันมีลิมิตอยู่ไม่เกินเท่าไหร่50มีลิมิตว่าไม่เกิน150ตอนนี้ไปแล้ว 34% โอ้โหนะเพราะเงินเดือนที่ออกเนี่ยมันคือเป็นงบประจำคือผมอันนี้ที่ผมยังสับสนขณะนี้ก็คือว่าคำว่าใช้ไปครึ่งหนึ่งเนี่ยของงบประมาณปี62ซึ่งมีประมาณ 3.1 ล้านบาทครับถ้าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันครึ่งหนึ่งของทั้งหมดหรือครึ่งหนึ่งเฉพาะของที่ใช้ได้ครึ่งหนึ่งของที่ใช้ได้คืองบรายจ่ายประจำงบชำระคืนต้นเงินกู้แล้วก็งบปีแล้วอย่างดีนะไม่มีงบชดเชยเงินคงค้างที่ไปยืมมานะโอ้โหจะมียาวเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีเหมือนแต่ของปี63มีนะของปี63มีไอ้เงินพวกนี้ไอ้พวกรายการที่ไม่ใช่งบลงทุนเนี่ยสามารถที่จะจ่ายได้แต่จ่ายได้เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายปี62เนี่ยทั้งก้อนหรือเฉพาะส่วนนี้ง่ายๆคือ 50% ของฟิกซ์ของที่ฟิกซ์เอาไว้หรือว่าของตัวโต้50%ของตัวโต้เนี่ยตรงนี้ก็ยังผมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถึงไม่แน่ใจยังไงก็ตามทีนะเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้งบมารายจ่ายปี62ไอ้63ที่ทำอยู่โดยไม่มีงบไม่มีกฎหมายเนี่ยใช้ปี62เป็นตัวทำเนี่ยจ่ายไปแล้วประมาณ1 ล้านบาทหรือใช่1 ล้านบาทประมาณ1 ใน 3 33-34%งั้นที่เหลือขณะเนี้ยถ้าช้ารัฐบาลจะจ่ายเงินได้ถึงแค่สิ้นเดือนมีนาคมใช่ผมเห็นสำนักงบประมาณออกมาบอกว่าถ้าเป็นไปตามเนี่ยจะถึงแค่สิ้นเดือนมีนาอีกเดือน2 เดือนประมาณ2 เดือนกุมภากับมีนาแล้วหลังจากนั้นต้องถามคุณสุชัยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เพราะผมไม่มีความรู้คือตอนที่รัฐสภาอเมริกันจำได้ไหมปีนั้นเราคุยจะบอกไงว่าถ้าเราดูอเมริกาเขาก็มีชัตดาวน์แล้วก็ระหว่างสามเหลี่ยมขาวกับสภาทะเลาะกันตอนนั้นที่สร้างกำแพงอะไรที่เม็กซิโกไม่ยอมทางสภาไม่ยอมทรัมป์ก็ไม่ยอมหรือว่าโอบามาสมัยนั้นก็มีปัญหาฉะนั้นมันก็ตกลงไม่ได้นะที่สุดท้ายเนี่ยพอผ่านเดดไลน์ก็ชัตดาวน์แต่มีกฎหมายชั่วคราว provisional law ก็คือว่าช่วงระหว่างที่ตกลงไม่ได้ต้องมีเงินใช้ดังนั้นก็จะมีเช่นแต่ก็มีหลายส่วนไม่ได้รับเงินเดือนคือไม่ได้รับเงินเดือนเลยหรือว่าไปทำแล้วมันตกเบิกคุณสุชัยที่ผมสงสัยตกเบิกมีตกเบิกใช่ไหมถ้าไปทำมีตกเบิกตกเบิกถ้าไปทำมีตกเบิกแต่ว่าคนก็เดือดร้อนน่ะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถมันต้องตัดบัญชีกันทุกงวดอ่ะดังนั้นแต่กฎหมายไทยไม่มีเพราะว่าข้อขัดแย้งอย่างนี้มันไม่เคยปรากฏนี่ก็ครั้งแรกนะนี่ครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งแรก2อย่างครั้งแรกที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้าเกินกว่า2 เดือนครับล่าช้าที่สุดที่ผมจำได้นะคือไปเริ่มเอาประมาณสักปลายพฤศจิกาหรือว่าแถวนั้นอ่ะไม่นานไปกว่านั้นขนาดมีรัฐประหารมีอะไรต่ออะไรนี่ก็สามารถทำไปได้นะแต่รอบนี้กินเวลาแล้วอย่างน้อยๆที่เห็นขนาดนี้ลงไปได้เลยว่า4 เดือน 4 เดือนเต็มๆแน่ๆอยู่แล้วเพราะยังไงก็ยังไม่มีการนำขึ้นกล่ำคมทูลพระเจ้าอยู่หัวในช่วงปลายเดือนนี้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ครั้งที่1อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเราไม่เคยใช้งบประมาณไปพรางก่อนจนถึงเส้นเหลืองเส้นแดงขนาดนี้นะไม่เคยถึงติดเนี่ยริมก็ไปในริมขอบเหวเลยคือสามารถจะพูดได้นะว่าตั้งแต่เดือนเมษาข้าราชการรวมทั้งพนักงานของรัฐไม่ใช่พนักงานรัฐวิสาหกิจนะอาจจะไม่มีสิ้นเดือนนั้นคุณไม่มีเงินออกนะเงินเดือนไม่มีทำได้ไหมมาทำไหมเบิกย้อนหลังได้แต่ว่าคุณไม่มีเงินผ่อนบ้านเงินเดือนไม่ออกเงินเดือนไม่ออกเงินเดือนไม่ออกเลี้ยงกู้ได้แต่ว่าประสบการณ์ของอเมริกาเขามีประสบการณ์อย่างนี้ดังนั้นเขาจะรู้เลยว่าถ้าเจอภาวะอย่างนี้แล้วก็เป็นเงินจากกฎหมายชั่วคราวนั้นเนี่ยหน่วยงานไหนที่สำคัญต่อความมั่นคงหน่วยงานไหนที่จำเป็นเนี่ยเขาจะเบิกใช้ได้แต่งานประจำเนี่ยหยุดหมดเลยโอทีนี่หยุดหมดเลยงานเงินเดือนประจำเนี่ยหยุดหมดเลยดังนั้นมันก็กดบังคับให้ฝ่ายรัฐบาลนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารต้องต่อตกลงกันให้ได้เพราะประชาชนเดี๋ยวโวยวายว่าเอ้ยเงินเดือนไม่มีจ่ายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ของเราไม่มีประสบการณ์ดังนั้นถึงแม้จะมีสมมติว่ามีมาตรการชั่วคราวงบกลางอะไรที่ว่าเนี่ยนะและจะ จะบริหารยังไงคือเขาผมอันนี้วิธีที่หนึ่งนะก็คือว่าเขาขอขยายเพดานงบประมาณที่จ่ายไปพรางก่อนจากปัจจุบันร้อยละ50ของตัวเลขไหนผมไม่แน่ใจนะเป็นร้อยละ75ซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะอันนี้ก็พอก้อมแก้มแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าต้องแก้กฎหมายหรือว่าสามารถใช้คำสั่งนายกเป็นอำนาจของนายกผ่านสำนักงบประมาณนะอันนี้ต้องขอไปเปิดกฎหมายดูต้องไปเปิดพระราชซึ่งไม่เคยมีใครเอามาใช้อย่างนี้ผมว่าคนทำมามือสั่นนะมันก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าทำแล้วไม่ติดคุกนะได้บอกว่าติดคุกนะอีกอันหนึ่งที่พูดกันมีคนเสนอบอกว่าให้ออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อที่จะเอามาลงทุนเพื่อแทนไอ้งบจ่ายลงทุนพูดง่ายๆว่าไอ้งบจ่ายลงทุนซึ่งมีทั้งหมดตอนนี้ประมาณ 650,000 ล้านบาทเนี่ยออกพระราชกำหนดเพื่อเอาเงินไปใช้แทนเอาโครงการนั้นออกมาทำตรงนี้เลยไอ้นี่ก็ไม่ใช่วิธีที่แล้วดอกเบี้ยใครจ่ายวะใช่ไหมต่อแล้วไม่เอานายกต่อแล้วไม่นายกไม่คือวูบแรกอะนายกยังงงๆอยู่ผมว่าอันนี้เทคนิคแล้วคือเป็นความซับซ้อนนะพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณซึ่งมันแก้ไขใหม่ปี 2561 เนี่ยมีความซับซ้อนไม่ใช่ไม่มีความซับซ้อนมันยังมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมันยังมีพระราชบัญญัติหนี้สาธารณะพระราชบัญญัติเงินคงคลังเชื่อมโยงกันหมดเป็นก้อนใหญ่เลยเนี่ยคราวนี้จะให้สำนักงบประมาณคิดคนเดียวก็ไม่ได้เพราะตอนนี้เอาคำถามว่าจะเกิดอย่างที่คนมีคุณอะไรที่เป็นสว.สมชายแสวงการบอกว่าให้ออกพระราชกำหนดกู้เงินเหมือนกับกู้เงินฉุกเฉินสมัยนู้นสมัยนั้นซึ่งนั่นมันสงครามมันคนละเรื่องกันตอนที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ให้ออกมากู้เงินหรือแม้แต่เงินกู้ตอนสมัยหลังสมัย2540น่ะวิกฤตต้องยำกุ้งอย่างไอ้นั่นเขาออกมาเพื่อที่จะเอาเงินมาปกสถาบันการเงินไม่ให้เจ๊งเพราะมันไม่มีทางอื่นอันนั้นคือกู้เพิ่มไม่เกี่ยวกับงบประมาณอันนี้คุณจะไปเอาเรื่องที่มันเป็นปัญหาว่าคุณใช้งบลงทุนในงบประมาณไม่ได้แล้วคุณไปออกเป็นราชกำหนดเพื่อจะเอาเงินโอ้ฟังดูแล้วไม่เมคเซนส์เลยแล้วนี่มันมาทับซ้ำเติมปัญหาที่เราเจออยู่แล้วปีนี้เรื่องภัยแรงใช่ไหมเรื่องเศรษฐกิจแย่อำนาจซื้อแย่เรื่องฝนแรงแล้วก็เรื่องเนี่ยจะเจอ PM 2.5 ไม่ใช่ว่าไม่ต้องใช้เงินนะทั้งหมดนี่ต้องใช้เงินนะต้องใช้เงินหมดนะขนาดสมมติงบประมาณผ่านปกติก็ยังมีปัญหาเลยไม่ใช่ว่าไม่ต้องใช้เงินนะทั้งหมดนี่ต้องใช้เงินนะต้องใช้เงินหมดนะขนาดสมมติงบประมาณผ่านปกติก็ยังมีปัญหาเลยปัญหาว่าใช้ไม่ทันใช้ไม่ทันไอ้เรื่องจะถูกนำเข้าพิพายไปไม่ไว้วางใจอันนี้เจอพิพายไปจะไม่ไว้วางใจก็เอาแล้วมันจะยืดแล้วนี่ไงมันอยู่ในที่ก็ผมลืมไปเลยว่าผมลืมเรื่องนี้ไปเลยผมมีความรู้สึกแค่นี้มันก็ไม่ไว้วางใจพอแล้วใครคิดว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งจงใจสร้างวิกฤตนี้เพื่อจะปิดบังซ่อนเร้นเรื่องของอภิปรายไม่วางใจหรือเปล่าไปกลบหรือเปล่าไม่น่าจะใช่คือรัฐบาลขณะนี้นะตั้งแต่ต้นปีมานี่นะผมคิดว่ามีอาการแบบตำข้าวสารกรอกหม้อเรื่องข่าวอะก่อนหน้านี้เรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่เห็นไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็คดีไล่ส้มพอวันรุ่งขึ้นมีเรื่องจับคนชิงทองที่โรบินสันในทางข่าวเลยนะไอ้ข่าววันนั้นน่ะมันไปกบข่าวอีกวันหนึ่งหมดเลยวันข่าววันอังคารที่21นะเป็นข่าวในหน้าซิมวันพุธได้วันเดียวนะพอวันพุธจับโจรได้ปั๊บมันกบข่าวทิ้งหมดเลยแล้วยังวางแผนต่อถึงวันศุกร์มีอะไรกันอ้าวโยกย้ายรองผบ.ตร.ทีเดียววันเดียว2คนนะคนตำรวจเอกวีรชัยคนชื่ออะไรนะคนนะวีรชัยกับชัยวัฒน์เป็นรองผบ.ตร.ทั้งคู่คนหนึ่งเนี่ยย้ายไปอยู่กับบิ๊กโจ๊กที่สำนักนายกรัฐมนตรีไอคนนี้จะมาที่ว่าอัดคลิปเสียงอ่ะไม่ใช่หรอกตัวยืนยันนะไม่ใช่คนนี้ที่คุยอ่ะคนนี้ที่คุยแต่ไม่รู้ใครมาอัดนะแล้วก็ให้ไปอยู่กับบิ๊กโจ๊กที่แล้วอีกคนนึงไปอยู่สปกกับรกสั่งนี่ก็แบบคุณวีระคิดว่าวางแผนขนาดนี้เลยผมเชื่อโอ้โหสลับซับซ้อนขนาดผมเชื่อว่ามาเป็นระลอกใครวางอยู่คนเดียวหรือว่าต่างคนต่างช่วยกันแม่มันจะเป็นขั้นเป็นตอนขนาดนี้เลยจริงๆเดี๋ยวมาอีกนะไม่อะไรอาทิตย์หน้ามาอีกผมว่าไม่อาทิตย์หน้าต้องมีมาอีกอ่ะไม่คือไม่รู้จะเอาอะไรไปคุณดูดิคุณต้องการกลบข่าวไม่คุณพี่ปานไม่วางใจใช่ อันนั้นด้วยทุกอันน่ะที่มันรู้สึกว่าหวั่นไหวอ่ะภัยแล้งรออนุโมทนาฝนตกอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมไอพีเอ็ม 2.5 นี่ก็รออะไรรอให้ลมมารอลมใหญ่มากใช่ไหมถ้าเกิดมีลมถ้าเป็นเรื่องลมก็ต้องสามก๊กแล้วไงรอลมตะวันตกมาจะมาโจโฉจำได้ไหมบอกทุกอย่างพร้อมและรอแต่ลมนี่เหมือนกันพีเอ็ม 2.5 ก็รอแต่ลมอย่างอื่นเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมจริงๆมีเรื่องรัฐมนตรีลูกป่าเขาใหญ่นะเงียบเลยนะลูกป่าที่ปรินาทะเลาะกันกับคุณธรรมนัสใช่ไหมแล้วที่ช่วยศึกษาโดนข้อหาลูกป่าเขาใหญ่เงียบเงียบเงียบแต่มันทำอะไรไม่ได้นี่เพราะมันเป็นเรื่องที่ได้มาได้ผมได้โฉนดมันถูกต้องตามกฎหมายอ่ะคุณต้องไปโทษหน่วยงานออกโฉนดคือกรมที่ดินสิแล้วกรมที่ดินก็บอกคุณต้องไปโทษกรมป่าไม้ที่ขยับแนวเขตขยับแนวเขตป่าไม้นั่นสิแล้วไงก็เมื่อแรกเราพูดถึงว่าถูกทางเงียบไปหนึ่งข่าวพวกนี้เงียบแต่ละข่าวนี้ถ้าไม่มีข่าวอื่นมากรบนี่พาดหัวได้หลายวันใช่ไหมตอนนี้เราไม่มีการตามข่าวแบบติดพันแล้วไม่มีละเพราะว่ามันอยู่ในโซเชียลมีเดียไอ้นี่พาดหัวว่าเยอะๆก็คนก็จะสนใจแต่แค่นั้นข่าวของเมื่อวานนี้ลืมไปละฉะนั้นโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลก็ทำให้การกลบข่าวเนี่ยสามารถทำได้อย่างมีอิทธิพลมากอยู่เบื้องหลังการกลบข่าวยุคนี้เป็นเจ้าพ่อ Facebook โซเชียลมีเดียทำเรื่องข่าวเลยอ่ะไม่เกี่ยวเลยผมไม่เอาข่าวพวกนี้ขึ้นเลยผมหลบผมไม่ต้องการเป็นเหยื่อของ I.O. เราอนาคตใหม่ตกลงเงียบไหมยุคพักอนาคตใหม่ยุคถึงเงียบไหมนี่มีสปายมาเล่าให้ฟังว่าไปทำอะไรนะก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะคุณสุริชัยสนใจสัมภาษณ์ไหมว่าแบบมีเงื่อนไขหรือเปล่าไม่มีครับผมถามอะไรก็ได้นะได้เลยครับทุกอย่างนะไม่มีการถามเตรียมอะไรขอให้ผมบอกก่อนไม่มีนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าคำถามที่ประชาชนอยากจะรู้จริงๆเขาจะตอบอย่างไรก็ขึ้นไปก็ถามเรื่องคุณต้องไปฟังคำถามผมไม่ใช่ไปฟังคำตอบของคำถามมันตัดให้ดูเฉพาะคำตอบไอ้พรรคอนาคตใหม่ที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมเขาตัดเฉพาะคำตอบเขาไม่มีคำถามเลยอ่ะเขามีแต่เฉพาะคำตอบแต่นั่นคือก่อนที่เขาจะยุบพรรคไอ้ก่อนที่จะคือวันศุกร์ใช่ไหมวันอังคารวันที่ตัดสิน21ใช่ไหมใช่ผู้ชายไปงานวันที่18 19วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์วันเสาร์วันที่18ก็ไม่มีอะไรก็คือการสัมภาษณ์ธรรมดาแต่ว่าคนก็จะสงสัยว่าไปทำไมงานนี้คุณไปถูกเขาใช้หรือเปล่าหรือว่าคุณดูเป็นพวกเขาหรือเปล่าต่างๆผมบอกผมสัมภาษณ์ทุกพรรคมาแล้วก็เนี่ยคุณวีระก็แอบไปเลคเชอร์สอนอนาคตใหม่มาแล้วผมตามเขาผมตามพี่เขาผมบอกไม่ใช่ผมบอกแล้วว่าเราเป็นพระญาติโยมมานิมนต์เราต้องไปคุณจะไปบอกว่าไม่ใช่ไอ้นั่นยังไม่เท่าไหร่โยมนิมนต์มาเนี่ยถวายปัจจัย200 บาทก็กล้า200 บาทก็กล้าถวายแต่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยมีอนาคตไหมถวายปัจจัยมากกว่าไม่ใช่200แน่ค่ารถต้องเกินนะไม่มีเหรอไม่มีแสดงว่าให้ไปไม่ต้องมีค่ารถเลยเหรอแสดงว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วมหานครยืนยันว่าไม่รับอะไรทั้งสิ้นโดยค่าน้ำมันไม่มีพอคุณสุริชัยเข้าไปใกล้ๆสัมผัสอย่างนั้นนะคิดว่าจะโดนยุบไหมหลังจากที่ไม่ยุบอันแรกไปแล้วเนี่ยไม่ยุบไปเรื่องต้องยอมรับว่าเข้ากลัวกู้เงินไม่ใช่ก่อนกู้เงินดิแม้กระทั่งวันนั้นเขากลัวเพราะวงในเขาเนี่ยเตรียมแผนไว้หมดเลยแล้วเขาก็เตรียมมีพักสำรองเขาก็บอกนี่ก็บอกว่าวันนั้นก่อนที่ผมขึ้นสัมภาษณ์เขาอะปิยบุตรเนี่ยประกาศเลยถ้าเราถูกยุบขอให้พวกเราสมาชิกทั้งหมด 60,000 กว่าคนของพรรคไปอยู่พรรคใหม่ไปสมัครไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคที่ร่วมอุดมการณ์คล้ายกับเราครับผมก็แปลว่าอะไรมีพรรคอยู่แล้วเพราะว่าธนาธรเคยบอกผมบอกไม่มีแผน B ครับผมไม่มีการเตรียมการอะไรครับผมถือว่าพรรคเดียวครับนี่มันมีแล้วนี่มีแล้วแสดงว่ามีจริงมีหลายพรรคตัวแสดงว่ามีหลายพรรคที่เตรียมเอาไว้แต่ว่าถ้ากรณีถูกยุบเนี่ยทั้งธนาธรและปิยบุตรก็จะหมดสภาพการเมืองก็จะปล่อยให้ลูกพรรคไปตั้งใหม่เพื่อที่จะหาพรรคใหม่เพื่อจะอยู่แล้วก็ตัวเองก็คงจะอยู่ข้างนอกเพื่อรณรงค์บ้ารังสภาไป แต่ว่าเขากลัวคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่แน่ใจเลยว่าศาลจะออกมาอย่างไรไอ้คดีอิลูมินาติเนี่ยนะอิลูมินาตินี่แหละเขาก็กลัวเพราะว่ามันเป็นลากมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องโลโก้แล้วนี่เพราะว่าถ้าอ่านคำฟ้องอ่ะมันมีลากไปถึงว่าเคยพูดไว้ที่ไหนเคยให้สนับสนุนนิตยสารอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็กลัวว่าศาลจะบอกว่ามีพฤติกรรมอย่างนี้มีพฤติกรรมต่างๆซึ่งแต่ผมเองเนี่ยผมเชื่อหลายคนแม้กระทั่งในพรรคบางคนเนี่ยรองหัวหน้าพรรคชื่อคุณชำนาญใช่ไหมเขาก็พูดวิเคราะห์ว่าคงไม่หรอกอันนี้คงไม่อันนี้ไงแล้วแกวิเคราะห์อย่างนี้รู้ไหมแกพูดเลยนะว่าวันที่ศาลนัดอ่าน 11:30 ใกล้เที่ยงก็แปลว่าศาลคงอ่านสั้นใช่ไหมจริงอ่าน9 นาทีศาลอ่านสั้นเนี่ยก็แปลว่าไม่ผิดเพราะว่าศาลก็คงคล้ายๆกับบอกยกฟ้องนี่คุณชำนาญวิเคราะห์เองเลยนะแต่ในระดับนำอย่างธนาธรปิยบุตรเนี่ยไม่มั่นใจต้องเตรียมแผนเอาไว้แต่ว่าแน่นอนเรื่องเงินกู้เนี่ยซึ่งหนักก็ต้องยอมรับผมเชื่อว่าก็ยอมรับดังนั้นยอมรับเหมือนเขาไงยอมรับการถูกยุบยอมรับว่าศึกสงครามนี้ต้องมีแผนคืออันเนี้ยมันไปได้คือหมายความว่าคือธนาธรไปพูดว่าไอเรื่องกู้เงินกู้191ล้านที่กกต.ใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมืองมาตรา66กับ72เนี่ยนะธนาธรบอกแค่ว่าอันเนี้ยยุบเขายากกว่าไอ้ที่คดีอิลูมินาตินี่ธนาธรพูดอย่างนี้บอกเขาบอกเขายุบยากกว่าเพราะว่ามันไม่เข้ากันมันไปไม่ได้แล้วมันไปต่อโยงถึงท่านจะยุบพรรคใช้มาตรา72ที่ว่าไปผลประโยชน์อื่นใดรับเงินแล้วมีความผิดจะต้องยุบพรรคจะต้องนั้นเขาบอกมันไม่มันไอ้เนี่ยยุบยากกว่าอีกใช่เขาคิดอย่างนั้นเขากลัวอิลูมินาติมากกว่าอิลูมินาติมันเรื่องของสถาบันไงใช่เรื่องล้มเจ้าไงเขาพูดตรงนั้นเขาคิดว่าตรงนั้นเซนซิทีฟกว่าเรื่องเงินกู้เขาคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าวันนั้นที่ปิยบุตรประกาศว่าถ้ามีมติศาลตัดสินยุบพรรคเราเนี่ยขอให้สมาชิก 60,000 คนไปเข้าแถวทันทีเลยเนี่ยนะเพื่อไปสมัครเป็นอีกพรรคหนึ่งที่มีอุดมการณ์คล้ายเราเนี่ยผมถามว่าทำไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นช้าไปวันหนึ่งก็ไม่ได้เพราะส.ส.ไม่รู้จะถูกใครชวนต้องมีพักรอไว้ก่อนเลยแล้วก็สมาชิกไปเนี่ยเหมือนเป็นการกดดันว่าเฮ้ยผมมาอยู่พักนี้นะไอ้คุณที่ออกจากถูกยุบพักคุณต้องมาสมัครพักนี้นะแล้วมาเป็นส.ส.ของพักนี้ถ้าคุณไม่มานะคุณทรยศนะคุณเป็นสีนวลภาค2นะแล้วมีแนวโน้มอย่างนั้นจริงเขากลัวทุกอย่างเลยนะผมว่าน่าคิดเพราะว่าเขากลัวจริงๆว่าถ้าทิ้งเวลาสมมติยุบแล้วเนี่ยแล้วทิ้งไว้ 2-3 วันเนี่ยโอ้โหส.ส.ทั้งหมดแตกเลยพึ่งแตกแล้วแตกคือมันเลยดังนั้นเขาก็ต้องวิธีบอกว่าขอให้ทุกคนไปสมัครพรรคใหม่เอาสมาชิกพรรคเรามีบ้านไปแล้วย้ายบ้านหลังใหม่ถูกต้องอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันใช่ไหมบอกว่าเนี่ยเรื่องความเป็นสมาชิก2พรรค2เพื่ออะไรที่พูดผมบอกคุณแล้วว่าไม่มีปัญหาเห็นไหมประตูของมันตู้หมูตู้แล้วไอ้ทั้ง4คนเนี่ยไปสมัครแล้วแต่ออกมาโวยแต่ไปสมัครพรรคที่ตัวเองอยู่เรียบร้อยไปหมดตั้งแต่วันคือต้องแทงกั๊กไว้ต้องแทงเหนียวไว้แล้วต้องแทงไปเลยคุณต้องไปสมัครเลยไปสมัครให้เป็นก่อนวันที่16 มกราเรียบร้อยก่อนแล้วหลังจากนี้พอมีหนังสือจากพรรคอนาคตใหม่มาชี้แจงว่าเขาทำอะไรก็เรียบร้อยถามมาก็ตอบไปอ่ะแต่ไม่เกี่ยวกับ4คนนะคุณจะไปทำอะไรเรื่องคุณแต่ผมกกต.ถามมาผมก็ตอบไปแบบไหนจดหมาย EMS นะจะมาคือไม่ได้ว่าเฮ้ยกุลีเฮ้ยพรรคการเมืองอะไรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองคุณมีจดหมายมาถามผมก็ให้คณะกรรมการบริหารร่างจดหมายเสร็จก็ตอบคุณเป็นเอกสารของพรรคออกอย่างเป็นทางการลงทะเบียน EMS บริษัทไปรษณีย์ไทยส่งไปให้กกต.คุณไปเปิดอ่านใช่ไหมแล้วสรุปคือทั้ง4คนเขาก็ไปสมัครพรรคเรียบร้อยแล้วเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็มีผลเป็นส.ส.ประจำพรรคนั้นเป็นแล้วคะแนนตามไปด้วยเปล่าไม่รู้อันนี้ก็คะแนนอีกเรื่องนึงต้องคะแนนนี่เรื่องใหญ่เวลาช่วยผิดให้ผมหน่อยไม่ได้แล้ววันนี้เนื่องจากคุณวิสุทธิ์เนี่ยกลายเป็น the voiceless person ผู้ไร้เสียงเนี่ยอันผมต้องช่วยปิดให้แต่ว่ารับรองครับว่าอย่างที่คุณวีระบอกมันจะต้องมีข่าวใหญ่วันนี้ที่กลบของเมื่อวานและจะเป็นข่าวของมะรืนนี้ที่จะกลบของพรุ่งนี้ดังนั้น เสาร์หน้า 20:45 ครับอย่าลืมนะครับคุยรอบทิศกับ3คนเสียงดังแต่ใจดีครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ